โอ้ตอนนี้นะคะเมื่อก็นะคะได้อยู่กับผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องอีกท่านหนึ่งค่ะคือถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยบอกเลยค่ะว่าทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ป๋องค่ะพี่ป๋องสุพรรณนี่เองแนะนำตัวนิดนึงครับผมป๋องสุพรรณครับในนามของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องที่สนใจแล้วก็นักอนุรักษ์และสะสมพระเครื่องของเมืองไทยอ่ะก็พลาดไม่ได้นะฮะงานนี้มีมหกรรมนิทรรศการพระเครื่องที่หายากนะครับเป็นของนักสะสมหลายท่านแล้วก็รวมทั้งของผมด้วยของนายกและของพี่ต้อยเมืองนนท์นะฮะพระบูชาแล้วก็พระเครื่องเข้ามานะครับท่านจะได้ดูพระมากมายเลยที่เท่าที่ไม่เคยเห็นงานประกวดที่ไหนก็สู้ขอคุยเลยนะฮะไม่สู้ของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยไม่ได้เพราะว่าเราเพียบพร้อมแล้วสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่กว้างขวางนะฮะแล้วท่านอยากรู้ว่าพระที่ท่านเก็บไว้นะฮะมาประกวดพวกนี้จะทราบเลยว่าพระท่านเนี่ยเป็นพระวัดใดพิมพ์ใดนะฮะแล้วก็ถูกต้องตามสากลหลักนิยมที่เขาสะสมกันไหมในเมื่อถ้าเรามาผ่านงานนี้แล้วไม่ต้องห่วงครับถือว่าพระท่านเนี่ยผ่านการประกวดแล้วแล้วชนะเลิศแล้วถือว่าเป็นพระที่ 100% หลักสากลนิยมของนักสะสมนะโอ้โหเนี่ยการันตีเลยพี่ป๋องเลยนะคะเคยบอกว่างานเนี้ยเมื่อ5ปีที่แล้วใช่มั้ยคะมีการจัดขึ้นที่เมืองทองแล้วปีนี้หนูเห็นถึงความยิ่งใหญ่มากจริงๆเข้ามาเนี่ยประชาชนมากมายแล้วก็หูพระเครื่องพระบูชาเยอะมากๆปีนี้นับว่าถือว่าคนสนใจเยอะเพิ่มมาเยอะเฉพาะแผงพระก็ตก 3,000 แผงแล้วก็นักสะสมพระพวกนี้น่าจะมากันหลายพันคนนะฮะเพราะว่า1บางท่านก็จะมาเดินดูพระเช่าพระบางท่านก็จะมาประกวดพระเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของนักสะสมและที่ผู้ที่สนใจพระเครื่องถ้าไม่มาก็ถือว่าพลาดมาท่านก็จะมีแบบสมาคมก็เปิดรับสมาชิกโดยต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะฟรีๆเลยอ่ะฟรีครับฟรีนะครับจะเป็นสมาชิกเปิดแอปได้นะครับแล้วก็ใบเซอร์ของทางสมาคมต่อไปนี้ก็จะเป็นการ์ดแอร์การ์ดก็จะสะดวกกับการพกพาแล้วถ้าเปิดแอปได้ท่านก็ยังรู้ด้วยว่าในมือถือท่านเนี่ยท่านสามารถรู้ประวัติของพระตัวเองว่าประกวดติดที่ไหนนะครับแล้วเป็นพระอะไรแท้ไหมสามารถโชว์ได้แล้วก็สามารถนำเสนอพรรคพวกให้ดูนะดูในโทรศัพท์ได้เลยคือแบบโชว์ได้เลยว่านี่นะคือของทางสมาคมนะแบบนี้เลยครับเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเราก็ทำให้เป็นประโยชน์ส่วนมากแก่สังคมกับวงการพระจริงๆนะครับนี่ก็บอกว่าพิเศษจริงๆใครที่มางานนี้นี่เรียกว่าคุ้มค่าเลยแล้วอย่างพี่ป๋องนะคะปีนี้นี่มีอะไรพิเศษมาโชว์หน่อยไหมคะก็โดยส่วนมากก็มีพระสุพรรณจะเป็นขุนแผนแล้วก็ชุดเบญจภาคีพระปิดตาคือก็พระยอดนิยมทั้งหมดนะที่มาโชว์นะครับวันนี้ก็ถ้าท่านมาท่านก็จะได้ดูของแท้ตามในตู้เนี้ยถ้าท่านมีแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่เขานิยมกันจริงๆนี่นะคือบอกพิเศษจริงๆสำหรับงานของปีนี้เลยนะคะแล้วก็ผู้คนในงานที่มานี่คือเรียกว่าจริงแท้ 100% ใช่ไหมครับทางสมาคมไม่พลาดไม่พลาดแล้วก็คณะกรรมการที่ทำการพิจารณาพระเครื่องที่นำมาส่งในวันพรุ่งนี้ก็เป็นผู้รอบรู้ผู้ที่ชำนาญทางนั้นไม่มีแบบมีความเป็นธรรมหมดนะฮะไม่ใช่ว่าพระท่านไม่ดีก็ต้องไม่ดีท่านต้องยอมรับนะฮะถ้าพระท่านดีท่านก็โชคดีนะฮะถือว่าเป็นพระที่สากลนิยมแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยผมขอบอกเลยผมถือว่าเป็นปัจจัย5แล้วนอกจากเรามีปัจจัย4แล้วเราออกจากบ้านเราจะต้องนึกถึงพระหรือว่าเราคล้องพระนะครับบางท่านไม่มีพระก็ใช้บทสวดมนต์ชินบัญชรอะไรก็ผมถือว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของชาวไทยจริงๆแล้วเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วชั่วโมงนี้ด้วยนะครับถ้าใครได้ห้อยพระแล้วที่ท่านนับถือศรัทธาไม่ว่าวัดใดก็ได้ถือว่าเป็นสิริมงคลต่อท่านและก็ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็โดยเฉพาะใครที่เป็นแบบว่านักสะสมด้วยใช่ไหมคะถ้าได้มีโอกาสได้มาหาความรู้และได้มาพูดคุยกับผู้รู้จริงๆจะได้รู้ว่าเป็นยังไงคือถ้ามาเนี่ยเหมือนมาเก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มเติมบางท่านอาจจะมีความรู้มากมายนะฮะแต่ว่ามาวันนี้จะได้เห็นอะไรแปลกๆว่าสมาคมเขาทำให้แบบว่าทำให้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ชัดเจนพระเครื่องของเราจะต้องชัดเจนแล้วก็มีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าไปฟังคนนู้นแท้คนนี้เก๊อันนี้มาวันนี้ชัดเจนเลยเชิญเลยสมาคมเราจะทำการชี้ชัดให้ได้แล้วก็ท่านนับว่าท่านจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากก็เชิญชวนนะอย่าพลาดนะครับบอกเลยนะคะว่าอย่าพลาดแล้วก็แวะเวียนนะคะมาดูแบบพระยอดนิยมของพี่ป๋องได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ป๋องนะคะขอบคุณค่ะ
งต้องบอกว่านะคะเราได้มีโอกาสได้มาเดินชมแบบแผงพระแล้วเยอะมากๆทั้งแผงพระนะทั้งผู้ที่เขาสะสมหรือว่านิยมพระเครื่องพระบูชาแต่ว่าเราเจอคนคุ้นเคยกันด้วยนะสวัสดีค่ะพี่หนูพระประแดงนี่เองนะคุ้นเคยกับมิราเคิลอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปอยู่ด้านในดีกว่าพี่หนูคะวันนี้ปอต้องบอกว่าเป็นงานอีก1ปีที่ยิ่งใหญ่มากๆครับใหญ่มากครับเป็นยังไงบ้างเห็นแบบว่ามวลมหาประชาชนมาเยอะขนาดนี้นะรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นและดีใจด้วยฮะงานใหญ่มากค่ะคือทั้งแผงก็มาเยอะทั้งคนส่งพระก็มาเยอะด้วยนะคะวันนี้ทางพี่หนูเองมีแบบไฮไลท์อะไรมาโชว์บ้างไหมคะก็หลายรายการอยู่นะมีแบบแง้มๆหน่อยไหมครับก็เป็นชุดกรรมการเพิ่มแปลงเก็บไปแล้วอันนี้คือเอามาให้เป็นไฮไลท์ของสำหรับแผงวิทย์ของพี่หนูด้วยครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่แบบว่าตั้งแผงอย่างเดียวนี่นะครับเป็นกรรมการด้วยครับใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพระด้วยอ๋ออยู่ในส่วนของตรงไหนบ้างคะโต๊ะ73หลวงพ่อสะครวัดหนองกลับจังหวัดระยองมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะสำหรับคนที่ครับเขามาส่งพระเข้าประกวดแล้วแบบพี่หนูจะต้องดูว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่ดีไม่ดียังไงก็ก่อนจะส่งก็ต้องดูรายการว่ามีรายการส่งไหมรายการที่จะส่งนะแล้วก็ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มคือต้องเป็นพระล้วนๆเลยไม่มีกรอบใส่ค่ะก็คือแบบว่ามาเป็นจะเป็นเนื้อผงก็เนื้อผงเลยใช่ไหมจะเป็นหลอดก็เป็นโลหะเลยแล้วหลักเกณฑ์ในการตรวจในการดูล่ะคะว่าเป็นก็ต้องดูว่าแท้ไหมแท้ไหมคือหลักการก็คือต้องถ้าแท้รับเข้าอย่างเดียวแล้วก็ไปตัดสินข้างในอีกทีนึงอ๋อนี่คือเหมือนเป็นด่านแรกก่อนใช่ไหมเป็นหนึ่งด่านก่อนเพื่อจะตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะรับแต่แท้อย่างเดียวถ้าเก๊คืนแล้วพอตัดสินก็มาไล่ความสวยกันอีกทีนึงแล้วอย่างนี้เป็นกรรมการปีนี้มีส่งไหมคะมีส่งนะแต่มันเป็นการช่วยกันส่งนะฮะช่วยกันส่งมากกว่านะแต่จริงๆคือหลักๆปีนี้มาเป็นกรรมการด้วยมาตัดสินด้วยนะแล้วก็ปีนี้นี่คือแบบผู้คนที่เขามาส่งเมื่อกี้เห็นข้างหน้านะเยอะมากๆเลยเราเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ภูมิใจแค่ไหนก็ภูมิใจมากนะครับเพราะงานระดับประเทศนะฮะค่ะพี่หนูคะถ้าเกิดว่ามีคนที่เขากำลังชมรายการแล้วเขาเพิ่งจะเริ่มในการศึกษาในการจะเล่นพระอย่างว่าเองเนี่ยว่าอาจจะไม่ค่อยมีความรู้วันนี้มาเที่ยวงานแล้วพอจะมีความรู้กลับบ้านไปเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนบ้างว่าเราชอบองค์นี้เป็นแบบนี้เราต้องไปศึกษายังไงคือในยุคนี้โทรศัพท์เนี่ยมีส่วนช่วยได้เยอะเปิด Google ดูเลยว่าเราชอบหลวงพ่อองค์นี้รุ่นไหนเนื้ออะไรเงี้ยต้องศึกษาในนั้นก่อนแล้วอย่างของสมาคมก็มีก่อนจะเริ่มหาเช่าอะนะเพราะว่าของเกมมันมีเยอะค่ะคือบางทีอาจจะไม่มีความรู้ไงเราชอบแบบไหนไปศึกษาก่อนเบื้องต้นแล้วก็ไปถามทางสมาคมคือหนึ่งอย่าเชื่อคนขายนักเราต้องเชื่อตัวเรามากก่อนต้องมีประสบการณ์หน่อยไม่ใช่ว่าคนขายบอกแพ้ก็ซื้อเลยแต่คนขายบอกอันนี้ใช่อันนี้ดีจัดเลยอันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับใช่โอ้นะถ้างั้นฝากอะไรถึงแฟนรายการหน่อยดีกว่าค่ะก็ขอให้ดูพระจากโทรศัพท์ดู Google ว่าพระองค์เนี้ยประวัติยังไงก็มาเริ่มจากเหรียญหรือเนื้อผงมาเริ่มดูประวัติให้ดีหรือว่าศึกษาจากทางเว็บไซต์ของสมาคมก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าใครที่แบบอยากจะพูดคุยสอบถามพี่หนูก็ไปเจอพี่หนูได้ครับที่ชมรมพระเครื่องพระประแดงก็ฝากไว้ก็แล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ